พี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันเดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้อยากกลับเรียนพี่น้องว่าขณะที่ผมเดินทางพร้อมกับพี่น้องไปถึงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นคุณพ่อคุณแม่ของน้องนักศึกษาที่เสียชีวิตคือคุณลาเมศและด็อกเตอร์สุรีได้ไปรอเราอยู่ก่อนแล้วเพราะตั้งใจที่จะไปร้องขอความเป็นธรรมเช่นกันหลายคนอาจจะไม่ทราบบรรยากาศของคืนวันที่30ณบริเวณที่เกิดเหตุของการสูญเสียในคราวนี้วันที่30เป็นวันที่คนเสื้อแดงภายใต้การชักจูงของระบอบทักษิณให้มาเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านพวกเราที่ชุมนุมเรียกร้องสิทธิทางการเมืองซึ่งเป็นของเรากลับคืนมาพี่น้องครับคนเสื้อแดงได้ไปสร้างความวุ่นวายและเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเหตุให้นักศึกษามหาวิทยาลัยคำแหงออกมาเรียกร้องสิทธิเพื่อต้องการความสงบการเรียกร้องดังกล่าวเรียกร้องตั้งแต่ช่วงเย็นจนกระทั่งเริ่มค่ำเมื่อเริ่มค่ำก็เริ่มมีเสียงปืนจากมุมสูงและมีการไล่ทุบตีจนกระทั่ง3 ทุ่มท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ร้องขอไปยังสน.หัวหมากเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยแต่ไม่ได้ส่งมาเลยในระหว่างนั้นเสียงกระหน่ำจากมุมสูงจากทั่วสารทิศซึ่งเป็นเสียงปืนเป็นเหตุให้น้องๆนักศึกษาและประชาชนชาวหน้ารามบาดเจ็บ30-48คนและเสียชีวิต1 คนในคืนเดียวกันวันนั้นปรากฏว่ามีการเผารถของคนเสื้อแดงไป1 คันพี่น้องที่เคารพทั้งหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งคืนจนกระทั่ง11 โมงเช้าทางกทม.ได้ส่งนายสัญญาจันทรัตน์พร้อมด้วยรถ6 ล้อจำนวน20 คันเพื่อขนนักศึกษาออกจากบริเวณที่กำลังเกิดเหตุและยังคงมีเสียงปืนอยู่ปรากฏว่าไม่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้เพราะยังมีเสียงปืนและยิงมาทางกลุ่มนักศึกษาจะเดินออกจากอาคารซึ่งเป็นที่หลบภัยก็ไม่ได้จนกระทั่งบ่าย2 โมงท่านอธิการบดีได้ร้องขอไปทางทหารราบกรมที่11ที่บางเขนส่งทหารมาจำนวน300 นายและรถ GMC รถขนนักศึกษาก็สามารถช่วยออกมาได้พี่น้องที่เคารพนี่คือความใจดำอมหิตของระบอบทักษิณภายใต้การนำของยิ่งลักษณ์ทำร้ายร่างกายฆ่าตายแม้แต่กระทั่งนักศึกษาพี่น้องครับจากวันที่30จนถึงวันนี้ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุ7 วันคดีเผารถของคนเสื้อแดงตำรวจสามารถจับคนร้ายได้และเมื่อวันที่4พวกเราได้เดินทางไปร้องขอให้ตำรวจได้เร่งรัดทำคดีจับกุมคนร้ายให้ได้ปรากฏจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่ทราบความคืบหน้าของคดีเปรียบเทียบคดีคนเสื้อแดงถูกเผารถ7 วันจับได้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วไปเด็กนักศึกษาถูกยิงถูกฆ่าจับไม่ได้อย่างนี้ถือว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยอยู่ในขั้นอันตรายกระบวนการยุติธรรมเป็นการเลือกปฏิบัติที่จะคุ้มครองพี่น้องประชาชนวันนี้พวกเราเดินไปทวงถามแต่ผมมั่นใจว่าได้มีโอกาสพบกับพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผบ.ตร.ท่านบอกว่าคดีได้คืบหน้าไปแล้วขอให้รัดกุมไม่อยากจับแพะมาเพื่อที่จะบูชายัญมันผู้ใดฆ่านักศึกษาและมั่นใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นต
ต้องจับมาให้ได้นี่คือผลที่เราได้รับในวันนี้และยืนยันว่าท่านรองผบ.ตร.คนนี้ท่านบอกกับผมว่าท่านไม่เลือกข้างแน่นอนขอให้รอบคอบแล้วจะจับกุมให้กับพี่น้องพึงพอใจแน่นอนเป่านกหวีดส่งเสียงไปว่าเราต้องการสิ่งนี้พี่น้องครับบรรยากาศในวันนี้ถ้าพี่น้องไปอาจจะได้เห็นถ้าพี่น้องอยากจะดูคลิปซึ่งออกมาน่าจะเป็นการเผยแพร่ให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ได้เห็นได้ทราบบ้างปล่อยคลิปให้พี่น้องดูสักนิดครับมีไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรพี่น้องที่เคารพทั้งหลายนี่คือภาพครับเป็นภาพที่พวกเราต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากตำรวจภายใต้มาตรฐานเดียวกันภาพต่อไปครับนั่นเป่านกหวีดใส่นายพลเลยนะเนี่ยแม่ไม่ธรรมดาเลยเจ๊เนี่ยเนี่ยผู้หญิงนี่เป็นวีรสตรีจริงๆเนี่ยต่อไปครับภาพต่อไปครับอันแน่เห็นไหมเนี่ยผมไม่ต้องออกแรงเลยพี่น้องออกแรงเองจึงได้ผลวันนี้ครับเอาละครับขอบคุณมากหลังจากกลับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับฟังข่าวว่าวันนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคือนายทาริศเพ็งดิษฐ์ได้ประชุมคณะกรรมการของ DSI รับคดีของพวกผมเป็นคดีพิเศษแล้วและจะออกหมายเรียกให้ไปพบวันที่20ทาริศเอ้ยถ้าเองแน่จริงไม่ต้องออกหมายเรียกออกหมายจับพวกกูมาเลยได้รับทราบว่าทาริศเขามีสิทธิพิเศษสามารถยกหูเป็นการส่วนตัวคุยกับไอ้หน้าเหลี่ยมได้มันจึงเหิมเกริมไงพี่น้องและที่สำคัญอายัดบัญชีทุกบัญชีของพวกผมทั้ง17คนเรียบร้อยแล้วรวมทั้งบัญชีของพี่น้องที่บริจาคในนามบัญชีครัวราชดำเนินนั่นคือมันก็อายัดเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ถ้าอาหารไม่ดีดนตรีไม่ไพเราะไปกินข้าวที่บ้านไอ้ทาริศดีไหมบอกให้เมียมันหุงข้าวพวกกูจะไปกันเนื้อล้านคนแน่นอนบ้านนี้เมืองนี้มันลังแกกันถึงขนาดนี้เลยพี่น้องมันบอกว่าพวกเราเป็นขบถคนที่เป็นขบถนี่กล้าเชิญทูตานุทูตมาดูเหตุการณ์มาดูพี่น้องประชาชนได้ยังไงไอ้ทาริศการคิดการกบฏต้องมีการถ่ายทอดสดทุกวันทุกวันหรือไอ้ทาริศมึงรู้ไหมนี่ถ้าจะบอกว่าพวกเรากบฏพวกมึงนั่นแหละกบฏกบฏต่อรัฐธรรมนูญกบฏต่อกฎหมายสูงสุดกบฏต่ออำนาจในการปกครองซึ่งเป็นของพี่น้องประชาชนหลังจากแถลงข่าวแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือนายชัยเกษมนิติสิริให้สัมภาษณ์ว่าถ้าสำหรับแกนนำแล้วไม่สามารถเตือนได้ส่วนผู้ชุมนุมเดินขบวนขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบต้องคิดถึงบ้านเมืองและครอบครัวมันบอกเตือนนะมันเตือนพี่น้องนะบอกให้คิดถึงบ้านเมืองและครอบครัวกูจะบอกมึงว่าเองนั่นแหละไม่คิดถึงบ้านเมืองไม่คิดถึงครอบครัวเรากลัวบ้านเมืองจะถูกโกงกินจนกระทั่งประเทศฉิบหายเราคิดถึงบ้านเมืองเราจึงออกมาไงไอ้ชัยเกษมแล้วถ้าบอกว่าเราไม่คิดถึงครอบครัวถามกลับไปยังคุณชัยเกษมนิติสิริหน่อย
วันที่คุณชุมนุมรุ่นนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครอบครัวเองและเองมีเพื่อนร่วมรุ่นพูดกับเองกี่คนเขาด่ามึงกี่คนชายเกษมกลับมาทบทวนชายเกษมเพื่อนรักยังไม่สายเกินไปที่จะกลับตัวด้วยการลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีรักษาการแล้วเขาบอกต่อไปว่าการเข้าร่วมเดินกระบวนอาจนำความเดือดร้อนให้ตัวเองและครอบครัวเพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษแล้วกูไม่กลัวมึงแน่นอนพี่น้องประชาชนไม่กลัวพวกเองแน่นอนพี่น้องที่เคารพทั้งหลายนี่การข่มขู่ของระบอบทักษิณภายใต้การนำของยิ่งลักษณ์ขณะนี้ความเป็นเจ้าของสิทธิความเป็นพลเมืองอยู่ในขั้นอันตรายแม้แต่เรามาใช้สิทธิตามกฎหมายในการเรียกร้องให้รัฐบาลคืนอำนาจในการปกครองให้เราเราไม่ได้ทำเพื่ออาชีพเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เราทำเพื่อเองด้วยชัยเกษมเพื่อทาริศด้วยเพื่อคนเสื้อแดงด้วยให้ประเทศนี้มันเจริญขึ้นไงหรือว่าพวกเองอิ่มหมีผีมันแล้วปล่อยให้พี่น้องประชาชนยากจนไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นนั้นพวกเองพึงพอใจใช่ไหมพี่น้องที่เคารพหลายครั้งที่เราเห็นการเดินขบวนเพื่อราคายางที่ตกต่ำเพื่อราคาข้าวที่ตกต่ำเพื่อเรียกร้องค่าแรงเพื่อชดเชยในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมวันนี้พี่น้องไม่ได้ออกมาในนามชาวสวนยางไม่ได้ออกมาในนามพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ออกมาในฐานะกรรมกรที่ถูกกดค่าแรงแต่เราออกมาทวงสิทธิการปกครองซึ่งเป็นของเราไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อคนที่นี่แต่เป็นประโยชน์เพื่อคนทั้ง65ล้านคนครับดังนั้นพี่น้องจึงออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจากไม่กี่หมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านจากล้านเป็นหลายล้านเป่านกหวีดให้พวกมันได้เย็นหน่อยพี่น้องและที่สำคัญมันบอกว่าพี่น้องออกมาไม่ถึง15ล้านคนการทวงสิทธิในการปกครองในฐานะที่สิทธิความเป็นพลเมืองอยู่ในขั้นอันตรายแค่ออกมาแสนเดียวถ้าเองไม่หน้าด้านเองต้องลาออกไปนานแล้วหลายประเทศทุกประเทศเมื่อมีพี่น้องประชาชนออกมาทวงสิทธิการปกครองซึ่งเป็นของพี่น้องประชาชนคืนเขาคืนให้เขาคืนให้แน่นอนเราทวงมาเพื่อปฏิรูปให้นักการเมืองหยุดกันก่อนประชาชนมาร่างกติกาใหม่เพื่อทำให้ประเทศชาติมันเจริญก้าวหน้าเหตุที่เราทวงพูดกันหลายรอบพวกเองมันโกงมากทุจริตมากทุจริตมากไม่พอออกกฎหมายมาล้างผิดให้กับคนโกงซึ่งเป็นลูกพี่ของเองเราจึงทนไม่ได้ไงพี่น้องที่เคารพสาเหตุที่เราออกมาเนื่องจากสิทธิของคนมันไม่เท่ากันสิทธิของทักษิณโกงได้ออกกฎหมายล้างผิดโกงให้ได้สิทธิของพวกมันเผาศาลากลางได้เผาบ้านเมืองได้ออกกฎหมายล้างผิดให้มันไงแต่พี่น้องประชาชนจะต้องเป็นตกเป็นพลเมืองชั้นสองผิดเมื่อไหร่เข้าคุกของมันผิดเมื่อไหร่มันบอกกูไม่รับผิดหาว่าถูกกลั่นแกล้งหาว่าถูกกลั่นแกล้งเขาเรียกว่าความไม่พร้อมที่จะรับผิดหรือหน้าด้านหรือเอาแต่ตัวเองเอาแต่ประโยชน์ของตัวเองมันเหมือนกันเลยทั้งพี่ชายและน้องสาวครับพี่น้องครับมันเหมือนกันเลยจริงๆพี่ชายโกงถูกศาลพิพากษาจำคุก2ปี
ส่งทนายเอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่ศาล2 ล้านมันบอกว่าถุงขนมไอ้ทนายของมันหนีศาลไม่ทันถูกจำคุกมันหนีศาลทันเที่ยวล่อนเล่พเนจรเป็นผีไม่มีเปลวอยู่ในพี่น้องครับเป็นผีไม่มีป่าช้ามันบอกมันไม่ได้ความยุติธรรมเงิน 46,000 ล้านพิสูจน์ไม่ได้ว่าทุจริตมาหรือทำหมากินได้โดยชอบมันบอกมันถูกกลั่นแกล้งทำหมากินตัวเป็นเกลียวเหนื่อยแทบตายมึงพิสูจน์ไม่ได้เขาให้มึงพิสูจน์จ้างทนายที่ดีที่สุดติดสินบนเจ้าหน้าที่ศาลแล้วเขาก็ไม่ยอมมึงและมึงบอกว่ามึงถูกกลั่นแกล้งกลับมาดูน้องสาวพี่น้องกันออกมาบีบน้ำตาร้องไห้พี่น้องประชาชนที่นี่ไปว่ากล่าวกันทั้งโคตรว่าโคตรของมันเป็นโคตรโกงมีผลกระทบต่อลูกชายยิ่งรักเอ้ยถ้าเองทำงานดีปีแรกใครออกมาเคลื่อนไหวปีที่สองก็ไม่มีออกมาเคลื่อนไหวอดทนอดกลั้นให้พวกเองทำงานให้ครบ4 ปีเพื่อบ้านเมืองจะได้สงบพอถึงปีที่2 ปีกว่าออกลายเลยช่วยเหลือพี่ชายโกงถูกศาลพิพากษาให้จำคุกน้องสาวบอกว่าไปออกกฎหมายล่างโทษให้พี่อย่างนี้กูจะทนอยู่ได้อย่างไรพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายนั่นคือสิทธิของความเท่าเทียมที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้อำนาจตุลาการภายใต้อำนาจนิติบัญญัติภายใต้อำนาจบริหารของพวกเราอยู่ในขั้นอันตรายบุคคลพิเศษอย่างพวกมันจะได้สิทธิพิเศษเราจึงออกมาพี่น้องที่เคารพถ้าปล่อยให้พวกมันเลือกตั้งเสร็จแล้วมาปฏิรูปพี่น้องเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ต่อไปต้องสู้ต่อไปครับพี่น้องครับและที่สำคัญที่สุดที่อยากกราบเรียนพี่น้องพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กออกมาบอกว่าขอให้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเถอะแล้วเราจะดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยสิ่งที่นิพัทธ์ทองเล็กซึ่งเป็นลิ้วล้อของทักษิณเกาะชายกระโปรงของยิ่งลักษณ์บอกว่ามีกำลังทหารอยู่400,000 นายออกไปดูแลการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมปี54รัฐบาลอนุมัติเงินงบประมาณให้กกต.ไป2,800 ล้านน่าจับตามองครับคูหาการเลือกตั้งไม่ได้เพิ่มพี่น้องประชาชนเพิ่มอีกนิดหน่อยที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มในเชิงปริมาณปรากฏว่ามันอนุมัติเงินงบประมาณจาก 2,800 ล้านปีนี้อนุมัติไป 3,800 ล้านหมายความว่าอย่างไรอีกยังไงหมายความว่าอย่างไรเงิน 1,000 ล้านที่เพิ่มขึ้นอันเป็นนัยยะสำคัญพวกเองเอาไปทำอะไรที่ไหนหรือจะจ้างทหาร 400,000 คนให้ไปช่วยโกงการเลือกตั้งให้พวกมึงอีกนิดเดียวพี่น้องครับเพราะฉะนั้นขอเตือนไปยังผบ.เหล่าทัพอย่าตกเป็นเหยื่อของนิพัทธ์ทองเล็กและยิ่งลักษณ์ขอได้โปรดใจตรองให้ดีสำหรับเรื่องนี้เราจะสู้กันให้ถึงที่สุดครับกราบสวัสดีครับพี่น้องครับปรบมือให้กับคุณถาวรเสนเนื้อนี่ครับพี่น้องครับ